ู่ช่วงสุดท้ายของรายการเปิดดวง12ราศีนะคะช่วงนี้ยังสามารถส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS ให้อาจารย์ได้ตรวจสอบดวงชะตากันนะคะแต่ว่าก่อนอื่นเลยนะคะมีข่าวฝากประชาสัมพันธ์ด้วยนะคะสำหรับคุณผู้ชมที่อยู่ใกล้ๆจังหวัดสิงห์บุรีนะคะครั้งนี้นะคะองค์การบริหารส่วนตำบลต้นโพร่วมกับชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านนะคะจังหวัดสิงห์บุรีขอเชิญนมัสการบูชาพระบรมสารีริกธาตุนะคะพระพุทธเจ้านะบริเวณงานเทศกาลของดีต้นโพและก็มหากาฬโอท็อปเมืองสิงห์บุรีครั้งที่1ณบริเวณตลาดนัดผ้าตรงข้ามบขส.สิงห์บุรีนะคะระหว่างวันที่28สิงหาคมถึง6กันยายนโดยครั้งนี้นะคะภายในงานก็จะนำรูปหล่อเหมือนจำลองหลวงปู่พระประหลัดรอดหรือว่าหลวงปู่รอดนะคะให้ทุกคนได้นมัสการสักการะบูชากันด้วยแล้วก็มีการจัดแสดงสินค้าโอท็อปนะสุดยอดของทุกอำเภอในจังหวัดสิงห์บุรีรวมไปถึงศิลปะวัฒนธรรมประเพณีพื้นบ้านแล้วก็จะมีศิลปินดารานะคะจากกาตนามาร่วมงานนี้ด้วยนะคะเที่ยวฟรีชมฟรีได้บุญกลับบ้านไปด้วยนะใครที่อยู่ใกล้ๆหรือว่าอยากจะไปเที่ยวงานกันนะครั้งนี้ก็สามารถเดินทางไปได้28สิงหาคมถึง6กันยายนนั่นเองนะคะส่วนตอนนี้ใครจะส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS นะคะกติกายังคงตามเดิมนะส่งข้อมูลเข้ามาให้ครบถ้วนแล้วก็ระบุนะคะในเรื่องของเวลาเกิดอันนี้สำคัญมากโดยเฉพาะใครที่เกิดในช่วงรอต่อของวันเที่ยงคืนถึงตีห้าครึ่งฟ้าสว่างเป็นวันอะไรระบุข้อมูลเข้ามาให้ครบถ้วนแล้วก็ขอเป็นข้อมูลสากลไม่ต้องแปลงวันมานะคะส่งมาที่4221606มากันที่ SMS กันต่อเลยค่ะคุณบอลค่ะเกิดวันที่4แต่เดือนเดี๋ยวรบกวนระบุเดือนเข้ามาด้วยนะคะจะเป็นตุลาไหมลองดูนะฮะไม่กล้าเดาเลย4เดือน10 3 7ตรงกับวันจันทร์ใช่หรือไม่ไม่ใช่นะคะรบกวนระบุข้อมูลเข้ามาให้ครบนะคะ SMS ต่อมาค่ะคุณตะกะแตน28พฤษภาคม2อีกท่านหนึ่งนี่จะเป็น2494ขออนุญาตหรือเปล่าเนาะเพราะว่าไม่กล้าเดาเลยเดี๋ยวรบกวนให้ระบุข้อมูลให้ครบถ้วนแล้วกันนะคะ2594ไม่มีนะครับยังไม่ถึงSMS ต่อมาค่ะคุณปุ้มปุ้ยนะคะ23ตุลาคม2522เวลาเกิด 3:56 นาทีเรื่องงานครอบครัวเป็นอย่างไร23ตุลา22นะครับปฏิทินตรงกับวันอังคารนะงานปีจรนี้ช่วงอายุปัจจุบันนะครับคืออายุย่าง36ผมดูย่าง37เลยแล้วกันนะใกล้จะมาถึงแล้วงานก็ต้องบอกว่าผมใช้คำว่าเหนื่อยใจนะมักจะมีปัญหาหรือว่าเรื่องราวที่ไม่สบายใจนะครับโดยเฉพาะถ้าเป็นลักษณะงานที่ได้รับการมอบหมายใหม่ๆนะค่อนข้างจะยืดเยื้อนะครับอาจจะต้องใช้ความอดทนให้มากและปีจรนี้ในส่วนของครอบครัวอาจแต่ในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ภายในบ้านเนี่ยจะเปลี่ยนแปลงแล้วก็ปรับตัวในทางที่ดีขึ้นนะครับSMS ต่อมาค่ะคุณตรีนะคะ15เมษายน2522ค่ะเวลาเกิดบ่ายโมง5นาทีจะขายที่ดินทางเหนือที่เชียงใหม่จะสำเร็จหรือเปล่าโคคาเป็นกาลีนะก็และเป็นทิศเหนือด้วยนะครับก็มีโอกาสสมหวังมากๆนะคุณตรีนะครับฉะนั้นในเรื่องของเทอมของมันเนี่ยก็คือจากนี้จนถึงเมษาแต่เรื่องของระดับราคาการดีลการทำอะไรขอให้จบภายในช่วงอายุย่าง37นี้นะนิดๆหน่อยๆถ้าพอจะผ่านได้ก็ปล่อยนะครับ SMS ต่อมาค่ะคุณวรดอนนะคะ11กันยายน2521เวลาเกิดบ่าย 2:11 นาทีวันจันทร์เรื่องงานนะเรื่องเงินโชคลาภค่ะอริเป็นกาลีนะครับก็จะเตือนเรื่องเงินถึงจะหาได้แต่อย่าซื้อของใหญ่นะระวังหมุนไม่ทันอย่าให้ใครขอยืมเพราะคุณเองก็ขอยืมใครลำบากของคุณในช่วงอายุย่าง37นี้นะให้ชีวิตสัตว์เดือนละ6ตัวส่วนในเรื่องการเสี่ยงโชคไม่เชียร์งานจริงๆจะเตือนในช่วงย่าง38มากกว่าอ๋อซึ่งความจริงก็ใกล้จะเข้าแล้วนะย่าง38เนี่ยระวัง2เรื่องงานกับเรื่องคู่หลังวันเกิดเนี่ยซื้อสายยางยาว15เมตรถวายวัดนะครับลัคนาราศีอะไรอุดรธานีค่ะอุดรธานีลัคนาสถิตอยู่ในราศีพิจิกนะเห็นไหมล่ะเสาทับดวงชะตาระวังนะในความหมายอาจจะไปถึงตกจากตำแหน่งหน้าที่การงานหรือการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงก็ได้ครับเอาละนะตอนนี้มีสายอีกหนึ่งสายนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับผมสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะ
ปฏิกงครับผมจ้ะวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดค่ะวันเสาร์ที่4กรกฎาคมครับค่ะครับ2507ครับ2507เกิดกี่โมงคะบ่ายโมง7นาทีครับผมบ่ายโมง7นาทีวันอะไรเอ่ยวันเสาร์ครับวันเสาร์คุณปิติพงษ์เกิดวันเสาร์ปิติพงษ์ครับขออภัยปฏิพงษ์เกิดวันเสาร์นะครับตอนนี้ผมเคยดูครั้งหนึ่งแล้วโอเคถ้างั้นวันนี้จะถามเกี่ยวอะไรเพิ่มเชิญเลยครับคืองงตรงที่ลัคนาราศีครับผมลัคนาราศีเกิดจังหวัดไหนคะกรุงเทพครับผมกรุงเทพจ้ะก็ลัคนานะลัคนาอยู่ในลัคนาราศีกันกันอ๋อมันไม่ใช่เอาตามวันเกิดใช่ไหมครับผมคือแบ่งสองส่วนนะฮะจริงๆแล้วอย่างเวลาคนเขียนคำพยากรณ์ตามหนังสือหรือแม้กระทั่งเวลาผมบอกดวงรายวันเป็นยังไงเนี้ยผมไม่สามารถจะร่วงรู้เวลาเกิดของคนแต่ละคนในประเทศนี้ได้นะครับก็ต้องใช้หลักเกณฑ์ในเรื่องของดาวอาทิตย์นะเป็นตัวจับนะครับว่าใครเกิดช่วงเวลาไหนก็จะเป็นราศีนั้นนะครับฉะนั้นแต่ถ้าเกิดมีโอกาสได้พูดคุยกันอย่างเงี้ยคุณจะรู้ละว่าตัวคุณเองเนี่ยมีลัคนาอะไรฉะนั้นกันช่วงนี้เนี่ยก็มีอิทธิพลของบาปประเคาะก็คือราหูเนี่ยทับดวงชะตาอยู่นะครับก็คงต้องระวังในเรื่องของสุขภาพด้วยนะต้องระวังในเรื่องของพวกคดีความต้องระวังในเรื่องของภาระหนี้สินนะครับครับผมนะและที่สำคัญควบคุมอารมณ์ตัวเองให้ดีๆนะครับสุขภาพใช่ไหมครับผมใช่เป็นอะไรแปลกๆเนี่ยหาให้เจอนะช่วงนี้หมายถึงเกี่ยวกับสุขภาพใช่ไหมครับใช่ใช่ถ้ามีอาการอะไรไม่แน่ใจให้ตรวจเช็คหาให้เจอนะครับอ๋อเกี่ยวกับเลือดใช่ไหมฮะหรือด้วยพื้นชะตาของคุณเนี่ยดาวอาทิตย์ก็สถิตอยู่ในเรือนโรคภัยไข้เจ็บก็หมายถึงพวกโรคที่เกี่ยวกับเลือดก็ได้นะสายตาความดันอะไรพวกอย่างเงี้ยนะครับแต่ร้ายแรงไหมครับผมให้ระวังถ้ามีอะไรให้รีบไปตรวจเช็คแล้วปีนี้ดาวอาทิตย์เสียด้วยนะเป็นกาลีนะครับกาลีใช่แล้วครับผมมีเคราะห์ใช่ไหมฮะอย่างนี้ก็จริงๆแล้วของคุณเนี่ยปีจรณขณะนี้นะได้ถวายเทียนพรรษาหรือยังครับคุณปฏิพงษ์ยังครับผมไปตอนนั้นดูอาจารย์บอกให้ยังไม่ถวายอะไรไม่ตอนนั้นมันยังไม่เลยผ่านวันเกิดไงนะแต่ว่าเลยผ่านวันเกิดแล้วเนี่ยก็ให้เนี่ยไปถวายเทียนพรรษาที่วัดนะหรือไปถวายหลอดไฟที่วัดก็ได้เพิ่งผ่านวันเกิดหลอดไฟจ้ะครับผมอันนี้จะถามนิดนึงว่าไอ้คือเคยดูไว้กับอาจารย์ว่าให้ขายของใช่ไหมขายของพวกของเพียงของชำครับผมใช่ถูกต้องแล้วก็ตอนนี้เรามาของชำข้างๆร้านก็มีเยอะเลยนะแล้วนี้เราจะขายอะไรดีก็จริงๆในแง่ของถ้าพูดถึงทำเลมันไม่เหมาะสมก็อีกซอยครับผมอีกกลุ่มนึงเนี่ยก็ยังพูดเหมือนเดิมนะก็คือถ้าทำพวกเครื่องดองของเมาเป็นการเฉพาะไปเลยนะขายพวกน้ำได้ไหมน้ำผลไม้ถ้าเป็นผลไม้ความจริงผลไม้แปรรูปเป็นน้ำคือจริงๆถ้าเป็นพวกเครื่องดื่มของกินโดยตรงผมก็ไม่เชียร์นะไม่หรอกครับใช่ก็ยังพูดเหมือนเดิมแหละถ้าไม่ได้เป็นของชำก็พวกเครื่องดองของเมานะครับแล้วก็เข้าใจนะในแง่ที่คุณบอกว่าอาจจะมีปัญหาในเรื่องของคู่แข่งขันที่ทำให้เรากังวลก็เข้าใจแต่ว่ามันบางทีสมมุติว่าทำเลมีคู่แข่งแบบนี้แล้วเราจะไปทำสิ่งอื่นที่ไม่ถูกโฉลกผมก็ไม่เชียร์เช่นเดียวกันฉะนั้นมี2ทางเลือกก็คือ1แข่งขันลงแข่งขันกับเขาอันที่2 อาจจะหาทำเลอื่นนึกออกนะหมายถึงว่าอาจจะมองหาทำเลอื่นใช่ครับนะครับคืออย่าไปฝืนทำอะไรที่มันไม่เด่นเลยของกินเนี่ยหรือว่าอย่างสมมติน้ำผลไม้ปั่นอย่างเงี้ยก็พอทำได้เพียงแต่ว่าจะต้องมีการจรมีการเดินทางเช่นไปขายส่งก็พอช่วยได้ก็พอช่วยได้วิ่งต้องมีการวิ่งของกินแล้วสลับเอาขนมจีบนี่ได้ไหมครับก็ใช่ให้เหมือนกันของกินอย่างน้ำผลไม้เนี่ยก็เหมือนกับเอาของกินมาแปรรูปนะแต่ของกินของคุณเนี่ยเน้นการวิ่งส่งพูดง่ายต้องเหนื่อยต้องมีการจรการจรจะดีกว่าใช่ไหมครับจะดีกว่าถ้าเป็นอย่างนั้นก็เลี่ยงไปทางนี้ดีกว่าครับแล้วช่วงนี้ผมดวงคือพอเป็นโรคนี้แล้วปะมาเป็นอีกโรคนึงพอเป็นโรคนี้หายโรคอีกโรคนึงก็เป็นอีกนี้เป็นเพราะอะไรก็เมื่อกี้อย่างที่ผมเรียนแต่ต้นไงอิทธิพลของราหูเนี่ยช่วงนี้ให้ระวังปัญหาสุขภาพด้วยนะครับแล้วก็ไอ้กลุ่มที่ทักเมื่อสักครู่เนี่ยเกี่ยวข้องกับพวกสายตาความดันระบบเลือดพวกนี้
นะฉะนั้น อีกประเด็นที่อยากจะฝากให้ทำให้คุณช่วงนี้ได้พยายามให้ชีวิตสัตว์เดือนละ12ตัวเดือนละ12ตัวผมจะถอยจ่ายที่ครัวโคกระบือเดือนละครั้งอันเดียวกันหรือครับคนละส่วนกันนะแต่ว่าคือไอ้เรานั้นอยากจะทำก็ทำไปไม่ว่าอะไรนะแต่ว่าอย่างที่จะให้ปล่อยปลาทั้ง12ตัวอย่างเงี้ยก็คือจะให้แก้ราหูนะผ่อนหนักให้เป็นเบาอ๋อแต่ปล่อยปลาผมก็ปล่อยเดือนละครั้งไม่เป็นไรให้ยึดที่เลข12แล้วอุทิศส่วนกุศลให้กับพระราหูนะครับ ที่ทับดวงชะตาเราอยู่นี่แหละนะให้กับพระราหูนะครับพระราหูจ้ะครับผมแต่ความจริงผมคุ้นเสียงคุณมากเลยนะเราเคยคุยกันที่ไหนหรือเคยเจอกันที่ไหนว่าเคยคุยครับที่บอกมีคู่ครองแล้วก็แต่งงานอะไรเนี่ยอ๋อจำได้ละจำได้อ๋อที่ว่าสูงวัยหน่อยแต่ตื่นสมหวังโอเคอ๋อแล้วนี่ไปมาเลิกกันแล้วเอาเลิกกันแล้วเหรอแต่แต่งจริงถูกไหมแต่แต่งจริงยังไม่ได้แต่งครับผมยังไม่แต่งตอนนั้นทายกันช่วงอายุย่างเท่าไหร่จ๊ะ51นะฮะอาจารย์บอกว่าปีหน้าได้แต่งผมก็ยังยืนยันเหมือนเดิมผมพูดเหมือนเดิมถึงคุณจะเลิกลากับคนเดิมไปจากนี้ไปนะจนถึงช่วงกลางปีหน้าคุณก็จะได้เจอคนใหม่จะได้เจอคนมากลางปีหน้าใช่คือจากนี้จนถึงช่วงกลางปีหน้ายังไงก็ต้องได้เจอและสมหวังในเรื่องของความรักด้วยซ้ำอ๋อแบบใจเย็นเพราะทั้งที่มีคอนี่ด้วยนะไม่เกี่ยวกันคนละเรื่องฮะอ๋อคนละเรื่องครับผมแล้วทำบุญเสริมอะไรครับผมวันนี้เมื่อกี้อย่างที่เรียนเนี่ยฮะบอกแล้วฮะปล่อยปลาถวายหลอดไฟจ้ะแล้วก็พระที่บูชานี่ควรบูชาพระแม่รำพึงใช่ไหมครับผมใช่พระปางรำพึงฮะไม่ใช่พระแม่รำพึงครับพระปางรำพึงนะครับใช่ครับจ้ะเอาละเนาะขอบคุณนะคะจ้าครับจ้าลงทะเบียนต่อครับผมลงทะเบียนต่อเพิ่มเติมได้เลยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับผมมาต่อกันที่จดหมายกันบ้างดีกว่าคุณป้าแสงทองคุณป้าเกิดวันที่เดี๋ยวนะคะ19มกราคม2489เวลาเกิดตี5ตรงวันเสาร์ค่ะครับคุณป้าถามลัคนาราศีนะเกิดที่จังหวัดกาญจนบุรีกาญจนบุรีก็เป็นคนลัคนาราศีธนูนะครับธนูก็ถ้ามีปัญหาสุขภาพก็จะเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นและถ้ายังแต่ตัวนี้สูงวัยคงไม่ต้องถ่ายเรื่องงานนะครับก็โอเคฮะดูแลสุขภาพจ้ะถามเรื่องหนี้สินค่ะคุณป้าบอกว่าก่อนจะตายเนี่ยจะหมดไหมคะที่เป็นห่วงจริงๆคือย่าง71นะคุณป้านะครับก็อาจจะเหนื่อยประมาณปีเศษๆนะเข้าย่าง50 72ไปแล้วจะเบาลงจ้ะโชคลาภมีไหมคะการเสี่ยงโชคนั้นไม่ดีเลยจ้ะไม่ดีเลยจ้ะที่อยู่นะคะทับ13 13มหาอุดนะความสูงส่งในเรื่องของตำแหน่งหน้าที่การงานครับส่วนเบอร์โทรก็85ค่ะจาก85เปลี่ยนเป็น65ดีกว่าเป็นคู่ทรัพย์คู่โชคครับแล้วก็เป็นกำลังใจคุณป้าละกันเพราะว่าคุณป้าค่อนข้างเครียดมากจริงๆของคุณป้าเองนั้นเนี่ยหลังวันเกิดนะที่กำลังจะมาถึงเนี่ยนะครับก็อยากให้คุณป้าได้มีโอกาสทำในส่วนของการทำบุญนะก็พยายามซื้อพวกอุปกรณ์ทำความสะอาดถวายที่วัดก็ได้นะครับอีกสักหน่อยค่ะบุตรพอจะพึ่งพาได้ไหมคะเพราะว่าลูกสาวก็หนี้สินเยอะเหลือเกินไม่แต่จริงๆต้องบอกว่าบุตรคุณป้าเอาตัวรอดได้เขาเก่งนะก็พอที่จะดูแลพึ่งพาอาศัยกันได้เพียงแต่ว่าเขาเองก็ยังมีภาระของเขาเองส่วนหนึ่งอยู่เหมือนกันแต่โดยรวมถือว่าในแง่ของสายสัมพันธ์ถือว่าโอเคนะครับค่ะจ้ะแล้วนะมาในส่วนของเรื่องงามยามดีกันบ้างดีกว่าเลิกงามยามดีในช่วงปลายเดือนนี้นะครับก็มีวันพุธที่26ประกอบการมงคลได้หลีกเลี่ยงการข้องแวะกับอิสตรีหลีกเลี่ยงการออกรถนะครับช่วงเวลาที่ดีที่สุด 17:01 นถึง 17:30 นแต่คนที่เกิดวันเสาร์ควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้นะครับต่อด้วยวันเสาร์ที่29ไม่ได้มีเงื่อนไขหรือข้อห้ามอะไรบ่ายโมง1นาทีถึงบ่ายโมง30คือช่วงเวลาที่ดีที่สุดแต่คนที่เกิดวันพฤหัสควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ต่อด้วยนะครับในช่วงต้นเดือนกันยายนนะก็เริ่มกันตั้งแต่วันที่6กันยา2558วันนี้เลี่ยงออกรถนะอัคคนิโรธตกในยวดยานนะครับช่วงเวลาที่ดีที่สุด 9:31 ถึง 10:00 นแต่คนที่เกิดวันจันทร์ควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้
ต่อด้วยจันทร์ที่7ครับวันนี้หลีกเลี่ยงในเรื่องของการขุดหลุมฝังเสาปลูกบ้านอัคคานิโรธตกในพื้นแผ่นดินนะครับและวันนี้ก็ควรจะหลีกเลี่ยงการออกรถที่เหลือดำเนินการได้ครับ15:31 นถึง16:00 นคือช่วงเวลาที่ดีที่สุดแต่คนที่เกิดวันอังคารควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้และสุดท้ายครับในช่วงต้นเดือนคือ9 กันยายนวันพุธวันนี้เป็นวันธงชัยหมายถึงวันแห่งชัยชนะแต่เลิกล่างมีดีทียังวันจมก็หลีกเลี่ยงการประกอบการมงคลทางน้ำสัญจรทางเรือสำหรับคนที่คิดอยากจะประกอบกิจการงานมงคลนะครับ17:01 นถึง17:30 นคือช่วงเวลาที่ดีที่สุดแต่คนที่เกิดวันเสาร์ควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ครับก็เป็นในส่วนของเรื่องงามยามดีนะคุณผู้ชมก็ลองเลือกวันในการทำการมงคลนะส่วนแล้วเกิดช่วงเวลาไม่สะดวกเนี่ยอย่างน้อยก็ยึดถือนะในส่วนของระหว่างวันก็ยังได้อยู่นะคะแล้วก็คุณผู้ชมเองนะคะที่อยากติดตามชมรายการย้อนหลังของ Miracle Channel นะคะทุกๆรายการเลยก็เข้าไปที่ YouTube แล้วพิมพ์ตามนี้นะคะ Miracle Channel เว้นวรรคTV Thailand ส่วนใครอยากติดตามความเคลื่อนไหวกิจกรรมต่างๆข่าวสารของ Miracle Channel นะคะก็เข้าไปที่ Facebook Fanpage เข้าไปกดถูกใจเข้าไปคลิกไลค์กันได้นะ Miracle Channel TV ตรงนี้เนี่ยจะส่งในส่วนของข้อมูลเข้ามาสอบถามรายละเอียดก็ได้นะหรือว่าท่านไหนที่อยากจะส่งเรื่องราวของดวงชะตากันนะก็จะเป็นจดหมายเป็นอีเมลหรือว่าจะเป็นในส่วนของเว็บบอร์ดนะก็สามารถที่จะเข้าไปฝากดวงชะตากันได้แล้วก็ติดตามชมรายการกันนะคะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 8:30 นถึง10:00 นตรงวันนี้ก่อนจะจากกันไปฝากไว้สำหรับข้อคิดคติธรรมดีๆอย่าเหยียบหัวเพื่อนเพื่อจะให้ตัวเองได้ดีอย่าพูดใส่ร้ายเพื่อนเพื่อจะให้ตัวเองดูดีเราสองคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ